5 เรื่องชวนคิดก่อนที่จะสร้างบ้านชั้นเดียวหรือ2ชั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านนะครับว่าเราจะสร้างบ้านชั้นเดียวหรือว่าสร้างบ้าน2ชั้นแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากกว่าแล้วมีข้อไหนที่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมบ้างไหมเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับข้อ1เลยนะครับเรื่องของจำนวนผู้พักอาศัยภายในบ้านอันนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องดูว่าบ้านนี้มีผู้พักอาศัยมากน้อยแค่ไหนนะครับในกรณีที่อาจจะพักอาศัย 2-3 ท่านบ้านชั้นเดียวก็เหมาะสมแต่ในกรณีที่มีผู้พักอาศัยมากกว่านั้นแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ใช้สอยเยอะหรือว่าต้องการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเข้าไปภายในบ้านเนี่ยบ้าน2ชั้นก็ตอบโจทย์มากกว่าอีกทั้งในกรณีที่เราสร้างบนพื้นที่ดินที่ขนาดไม่ใหญ่เราก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มในส่วนของพื้นที่ใช้สอยโดยการทำเป็นบ้าน2ชั้นนั้นน่าจะเหมาะสมที่สุดครับ2ขนาดที่ดินถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นพื้นที่ใช้สอยเท่ากันนะครับเช่น200ตารางเมตร300ตารางเมตรการที่เราทำบ้านชั้นเดียวนะครับเราต้องมีพื้นที่ดินในการปลูกสร้างเนี่ยมากกว่าบ้าน2ชั้นอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับในกรณีที่เรามีพื้นที่เพียงพอเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ก่อสร้างบ้านแบบชั้นเดียวแต่ถ้าเกิดพื้นที่ดินเรามีจำนวนจำกัดนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องทำเป็นบ้าน2ชั้นนะครับเพื่อจะตอบโจทย์พื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุดนั่นเอง 3. งบประมาณถ้าเปรียบเทียบจริงๆนะครับในพื้นที่ใช้สอยที่เท่ากันนะครับบ้าน2ชั้นเนี่ยประหยัดมากกว่าบ้านชั้นเดียวเนื่องจากว่าการใช้เข็มหรือว่าในส่วนของพื้นที่หลังคาเนี่ยเขามีน้อยกว่าในส่วนของการทำบ้านชั้นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบเฉพาะค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนะครับเรื่องของงบประมาณจำกัดเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับเพราะว่าการปลูกสร้างบ้านชั้นเดียวนั้นมันใช้งบน้อยกว่าอยู่แล้วการปลูกสร้างบ้าน2ชั้นใช้งบมากกว่าอย่างแน่นอน 4. การดูแลรักษานะครับการที่เรามีบ้านชั้นเดียวเนี่ยพื้นที่ต่างๆในการที่ต้องบำรุงรักษาการทำความสะอาดก็จะน้อยตามไปด้วยแต่ถ้าเป็นบ้าน2ชั้นนะครับพื้นที่ในการทำความสะอาดเนี่ยก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มากขึ้นด้วยรวมถึงยังมีความสูงที่จะต้องพิจารณาด้วยเราต้องใช้ในส่วนบันไดหรือว่านั่งร้านในกรณีที่เราต้องทำความสะอาดในพื้นที่สูงนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มความยุ่งยากในการทำความสะอาดต่างๆเข้ามา 5. การขยับขยายในอนาคตในการออกแบบบ้านชั้นเดียวนะครับถ้าเราดูแล้วว่าในอนาคตเนี่ยเรามีการขยับขยายอาจจะมีการปรับปรุงในแนวสูงนะครับหรือว่าแนวตั้งเนี่ยเราก็ต้องทำพื้นที่เดิมเนี่ยเตรียมไว้ก่อนในการใช้การออกแบบนะครับแล้วก็ปรึกษาทางวิศวกรออกแบบตั้งแต่ตอนแรกเลยเช่นในกรณีที่เราต้องการสร้างบ้านชั้นเดียวเราอาจจะทำในส่วนของบ้านที่มีใต้ถุนสูงเพื่อในอนาคตปรับเปลี่ยนตัวใต้ถุนสูงนั้นนะครับให้กลายเป็นพื้นที่ใช้สอยกั้นเป็นห้องต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือจะออกแบบบ้านนะครับที่เรียกว่าเป็นบ้านตัวเพดานสูง 5-8 เมตรที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มหรือเป็นไฮเซลลิงตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับพอเรามีพื้นที่ในแนวตั้งนะครับที่มีความสูงเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับโดยการปรับปรุงใช้โครงสร้างเหล็กในการที่จะปรับปรุงพื้นที่ต่างๆนะครับอาจจะกั้นเป็นห้องนะครับเนื่องจากความสูงเนี่ยมันเพียงพอเราก็ใช้โครงสร้างเบานะครับรวมถึงโครงสร้างเหล็กเนี่ยในการปรับปรุงคือ1โครงสร้างเหล็กเนี่ยมันช่วยเรื่องของการก่อสร้างด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยรับน้ำหนักเนี่ยไม่มากแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องคำนวณแล้วก็ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองหรือในกรณีที่เรามีแผนนะครับที่จะปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอยู่แล้วเป็น2ชั้นเราก็ต้องออกแบบเผื่อไว้ก่อนตั้งแต่แรกพูดง่ายๆว่าจะต้องเตรียมในส่วนของฐานรากและในส่วนของเสาเข็มต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสามารถรองรับน้ำหนักได้ในอนาคตโดยการยื่นออกแบบนะครับก็เป็นการยื่นออกแบบไปตามปกติแบบบ้านชั้นเดียวแต่เมื่อมีการปรับปรุงในอนาคตเราสามารถที่จะยื่นแบบตัวนี้ที่เป็นแบบปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมเข้าไปโดยที่น้ำหนักที่เพิ่มเติมเนี่ยเราได้คำนวณไว้แล้วก็จะไม่ส่งผลต่อการรับน้ำหนักในส่วนโครงสร้างเดิมพูดง่ายๆว่าเสียตังค์เพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มเติม 20-30% ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นในการสร้างบ้านชั้นเดียวแต่ในกรณีที่เราปรับปรุงในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทุบรื้อบ้านเดิมนะครับซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะครับว่าจะเลือกแบบไหนที่มีความเหมาะสมทั้งในส่วนของงบประมาณในส่วนของพื้นที่ในส่วนของจำนวนคนที่อยู่อาศัยรวมถึงการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการขยับขยายหรือไม่เพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกในการตัดสินใจได้ว่าจะเลือกบ้านแบบชั้นเดียวหรือบ้าน2ชั้นแบบไหนที่จะตอบโจทย์เรามากกว่ากันผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะตัดสินใจเลือกนะครับว่าจะสร้างบ้านแบบชั้นเดียวแล้วเผื่อไปในอนาคตในการปรับปรุงต่อเติมหรือสร้างบ้าน2ชั้นเลยในกรณีที่เราสามารถทำได้ณวันนี้แบบไหนเป็นแบบที่ใช่สำหรับคุณผู้ชม นะครับก็สามารถเลือกแบบนั้นได้เลยแล้วที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Living Shopting ของเรานะครับผมจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมรับชมอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมโอ๋ช่อง Living Shopting ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ